ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Metal Slug Awakening กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำร้านพิเศษจุดแรกใบรับรองเขาก็จะมีทั้งเศษปืนทองปืนเหลืองและเศษของตัวละครมาให้เพื่อนๆได้แลกกันและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok Origin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Honkai Star Rail Genshin ImpactSummoner War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Powerplay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์ @powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Powerplay นะครับสำหรับจุดแรกไปรับรองร้านนี้จะเป็นร้านพิเศษนะครับก็จะเปิดปลดล็อกก็ต่อเมื่อเพื่อนๆมีอาวุธถึงดาวตันเรียบร้อยแล้วถ้าอาวุธของเราณปัจจุบันดาวยังไม่ตันร้านจะยังไม่ปลดล็อกนะครับต้องมีปืนอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอาจจะเป็นปืนสีม่วงปืนสีฟ้าปืนสีส้มปืนทองปืนเหลืองอะไรพวกนี้จะได้หมดเลยนะครับในที่นี้ปืนซานายสีส้มของผมก็อัปเกรดขึ้นสู่5ดาวเรียบร้อยแล้วนี่ขึ้นสู่ดาวสูงสุดทำให้ปลดล็อกร้านค้าพิเศษจุดแรกใบรับรองร้านนี้มานั่นเองของในร้านค้าเนี่ยเขาต้องการแต้มใบรับรองในการแลกซึ่งใบรับรองในการแลกเราจะได้ยังไงเราจะได้รับจากการย่อยเศษอาวุธถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะได้รับ1ใบสีม่วงจะได้รับ2ใบนะครับสีส้มจะได้รับ3ใบสีเหลืองสีทองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เท่าไหร่แน่นอนว่ามันจะได้มากกว่านี้นะครับถ้าเรามีเศษเยอะเราก็มาทำการแลกเพื่อเอาใบรับรองก็ไปซื้อของในร้านค้าได้อันนี้จะเป็น1วิธีนะครับในกรณีที่เพื่อนๆมีแต้มอารีนาเยอะแล้วไม่รู้ว่าเอาไปซื้อของอะไรดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะในรายสัปดาห์เราจะซื้ออิตเตอร์สำริดอยู่แล้วอันนี้จะใช้ 2,000 ส่วนแต้มที่เหลือถ้าเราไม่ได้เอาไปอัปเกรดอาวุธส่วนตัวผมก็จะแนะนำนะครับให้มาซื้อเศษอาวุธที่มีดาวเต็มเรียบร้อยแล้วหรือว่าเน้นเป็นอาวุธไปแต่ช่วงแรกอาจจะยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะเพราะเราจะได้เอาชิปเศษมาทำการแลกของได้ใบรับรองแลกอะไรได้บ้างอย่างแรกที่สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนแก้ไขผ่านนะเมื่อเราใช้แล้วเราก็จะได้รับชิ้นส่วนแก้ไขขั้นสูง1อันและทุกๆการใช้5กล่องเนี่ยก็จะได้รับชิ้นส่วนอัปเกรดขั้นพิเศษ1ชิ้นด้วยกันเอาไว้อัพผ่านะนั่นเองหลังๆในการอัพผ่านะหรือเลื่อนขั้นผ่านะเราจำเป็นต้องใช้นะครับชิ้นส่วนอัปเกรดพิเศษอันนี้จะเป็น1ช่องทางในการหาแต่โดยพื้นฐานแล้วเขาจะการันตีอันนี้แต่5ครั้งเราจะได้ชิ้นส่วนพิเศษดังนั้นเราก็ต้องซื้อไว้ทุกๆสัปดาห์เพราะของแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นของจำกัดรายสัปดาห์ทั้งนั้นยกเว้นจะเป็นเงิน 100,000 แล้วก็ลูกบาทเวทอันนี้จะซื้อได้แบบไม่จำกัดเลยส่วนต่อมาก็จะมีพวกอิตเตอร์สัมฤทธิ์นะครับอันนี้จะใช้ 1,000 แต้มเศษปืนทองก็มีนะเป็นพวกปืน AK แล้วก็จะมีแกลลิงหรือสกายริปเปอร์นะครับก็จะใช้ 1,440 ก็ต้องดูว่าอันไหนเนี่ยลด 20% แต่ถ้าเรามีเศษเยอะเปิดไปเยอะโอ้โหนี่เองนะครับจุดที่เขาเอาไว้หาปืนสีทองกันหรือเอาชิปเศษเพื่อมาอัปเกรดปืนให้มีดาวสูงมากขึ้นปืนไฟก็มีนะหลักๆที่เห็นสัปดาห์นี้ก็จะมีอยู่3ปืนส่วนปืนเหลืองเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ปืนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสุ่มเหมือนกันหรือเปล่าก็จะมี SMG มีแก๊สลิงนะครับแล้วก็มีปืนพ่นไฟแต้มก็จะใช้น้อยมากกว่าถ้าใครอยากได้แค่ปืนเหลืองเพื่ออัปเกรดดาวแม่เอาแต้มมาแลกก็ได้นะแต่ผมว่าที่คุ้มเลยนะก็จะเป็นในส่วนของโทเค็นนะครับหรือชิปเศษของตัวละครเพราะเราจะซื้อได้สัปดาห์ละ5ชิปเศษด้วยกันเอามาอัปเกรดช่วงแรกได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีคอขายด้วยเป็นคอ EP ที่จะใช้แค่60แต้มเท่านั้นแต่ได้คอ EP ถึง100ด้วยกันแต่ถ้าพูดถึงเหรียญอานิดาที่เราจะได้รับมาสัปดาห์นึงเราจะได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอันดับที่เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆสำคัญจะอยู่ที่อารีนาสูงสุดเนี่ยแหละครับเพราะเราจะได้เหรียญอารีนาทุกๆวันถ้าเราอยู่อันดับ1ได้ก็จะได้รับ 3,000 เหรียญอันดับ2 2,800 นะครับก็จะลดหย่อนลงมาอย่างผมเนี่ยอยู่อันดับ30บวกหรือไป50บวกนะครับเอาง่ายๆก็ 1,500 บวกต่อ1วันดังนั้นถ้าเราอยากได้เหรียญเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นอันดับที่สูงมากขึ้นหน่อยแต่ก็จะมีได้เพิ่มเติมนะครับจากอารีนาดวลเดือดในการต่อสู้ครั้งแรกไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้เราก็จะได้รับ500เหรียญจากตรงนี้แล้วก็ยังมีของรางวัลซีซั่นเมื่อเราจบครบซีซั่นถ้าอยู่แรงสูงสุดอยู่แรงแวนจะได้รับอยู่ที่ 7,500 นอกเหนือเนี่ยเขาก็จะมาจากตามช่วงกิจกรรมอย่างกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีแบบรายวันมาให้เราได้รับทุกๆวันนะครับตีว่าอย่างน้อยๆแค่อารีนาเนี่ย 1,500 สำหรับอันดับ100บวกแล้วก็เล่นอารีนาดวลเดือดทุกวันอันนี้ก็จะได้อีก500เราจะได้อย่างต่ำๆวันละ 2,000 ด้วยกัน 2,000 สัปดาห์นึงก็จะได้ประมาณ 14,000 ถ้าเราเอาไปซื้ออิตเตอร์สำริดก็จะเหลือประมาณ 12,000 ที่เหลืออีก 12,000 เนี่ยเราจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะครับถ้าเราเอาไปซื้อชิปเศษของตัวละครอันนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ 4,500 ซื้อเศษลดไปอีกก็จะใช้เป็น 7,500 ก็จะเหลือคร่าวๆอยู่ประมาณ 4,500 ด้วยกันนะครับอาจจะเอามาซื้อเศษพวกนี้ได้อีกประมาณ20ชิปเศษในกรณีที่เราเอา20เศษไปทำการแลก20เศษเราก็ใส่ไปปุ๊บๆก็จะได้60ปั๊บแบบนี้นะครับ60แลกอะไรได้เก็บไว้ก่อนนะครับยังแลกอะไรไม่ได้
แต่ไม่ต้องกลัวเขาจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เราจะได้พวกแพ็กเกจเลือกเศษของปืนเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับเหรียญเพิ่มเติมดังนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องเช็คดูดีๆหน่อยละกันนะครับกดไปหน่อยซิอาสิกิตันล่ะครับดังนั้นในส่วนนี้ถ้าใครไม่รีบนะแนะนำให้อัปเกรดปืนส้มอื่นๆไปก่อนจะดีมากกว่าเพราะอย่างน้อยเราต้องอัปเกรดให้ขึ้น4ดาวหรือ5ดาวก่อนนะครับงั้นเราจะไม่ได้พลังเพิ่มมากมายดังนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องคิดดีๆหน่อยนะครับต่อป่ะโอ้ยเอ้ยโดนแย่งยาเอลมอนเตอร์ก็ได้ต้องเก็บเวลมอนเตอร์ไปก่อนเออตายจนได้ชนเข้าไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนแล้วก็ยิงยิงโอ้ยโดนโหดเกินเวล6เรียบร้อยฉันจะทุบแกเหมือนเศษเหล็กเลยนี่แหละฮะปาดหัวเข้าไปโหดเกินพวกนี้นี่ไม่ได้เลยนะครับต้องให้รถถังกระซวกพอสำเร็จเสร็จสิ้นปุ๊บก็จะได้รับของเรียบร้อยแล้วก็มารับของจากตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกดังนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับกับ Metal Slug Awakening อย่าลืมไปเก็บสะสมเศษปืนส้มเพื่อแลกของรางวัลกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย